วัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปอะไรนะสอนเพื่อนๆอ่าน ABC ด้วยแฟลชการ์ด ABC ครับซึ่งแรกๆเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยหลายๆคนได้เรียนภาษาอังกฤษแค่อาทิตย์ละ1ครั้งหรือบางที2อาทิตย์ครั้งที่จะมีทีเชอร์มาสอนเนาะอย่างโรงเรียนซันชิโร่เนี่ยมีอาทิตย์ละ1ครั้งครับแค่ครึ่งชั่วโมงเองซึ่งมันน้อยเกินไปเราเลยต้องมาเสริมดังนั้นแฟลชการ์ดเนี่ยสำคัญมากแรกๆเนี่ยเด็กจะไม่รู้เลยว่าภาษาอังกฤษตัวนี้มันคือตัวอะไรเราใช้วิธีอ่านให้เด็กๆฟังรู้ไหมครับในช่วงอายุ 2-5 ขวบเนี่ยเด็กจะมีความสามารถในการจำที่ดีมากเราอ่านแบบนี้ไปประมาณ 2-3 วันเองครับวันละครั้งก็พอนี่ตัว A ซันจิโร่อ่านดูนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and C โอเคเห็นไหมเราท่องอย่างเงี้ยให้เด็กๆฟังหลายๆครั้งนะครับอ่ะเรามาลองดูว่าซันจำได้ไหมพอเด็กเริ่มจำได้เราก็ใช้วิธีเปิดแล้วเราไม่ต้องอ่านให้เด็กฟังนะนี่ตัวนี่ตัว C D E F G H I เยี่ยมมากโอ้เยี่ยม K L Excellent M ฮะฮะ O P Q R S เดี๋ยวก่อนนะ S T U V W X Y M มันว่าอะไรนะตัวสุดท้ายตัว C เยี่ยมเลยโอเคอันนี้ครับพอเด็กๆอ่าน ABC ได้จากนั้นเราก็จะเพิ่มตัวสัตว์ที่มันอยู่ในรูปหรือสิ่งที่มันอยู่ในรูปเข้าไปให้เด็กๆนะครับก็จะอ่านว่า A N พูดตามซิ A N เนี่ยเราจะอ่านอย่างเงี้ยให้เด็กๆก่อนจนเด็กๆจำได้ต่อไป B Bird B Bird ดูมันนั่นก่อนลูกพูดตามนะ C Cat C Cat D Dog D Dog E Egg E Egg F Fish F Fish G Giraffe G Giraffe H Horse H Horse I Ice Cream I Ice Cream J Jug J Jug ดูรูปด้วยลูกดูรูปด้วยโอเค K Kite K Kite L Lion L Lion โอเค M Monkey M Monkey N Nest N NestO ox O ox P pig P pig Q queen Q queen R rabbit R rabbit S snake T tiger T tiger U umbrella U umbrella V wren W whale W whale X x ray X ray Y yo yo Y yo yoC zebra C zebra โอเคตรง C หรือ Z เนี่ยอ่านได้ทั้งคู่เลยนะครับเราก็อ่านอย่างเงี้ยให้เด็กๆฟังสัก 2-3 วันนะครับเด็กก็จะเริ่มจำได้วิธีการที่เราจะเช็คว่าเด็กเริ่มจำได้หรือยังก็คืออ่ะลองถามดูอ่ะซันชิโร่ลองมาจับเรามาฟังเรามาอ่านให้เพื่อนๆฟังสิ A N A N โอเค B bird B bird โอเค good boy C cat เยี่ยม D dog wow E egg wow F fishเก่งมากเลยลูก G giraffe giraffe โอ้เก่ง H horse โอ้ I ice cream เยี่ยมมากเลยลูก J jack J jack โอ้ K kite เก่งมาก K kite lion L lion M monkey M monkey N nest N nestO ox P pig P pig Q queen R rabbit X snake T tiger มา3ครั้งโอเคมา3ครั้งโอเค U umbrella ลืมอีกแล้วหรือเปล่านี่ไง V wren โอเค D
W W will X X X ray X X ray okay good boy Y yo yo Y yo yo C zebra good boy เห็นไหมครับอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังมา 3-4 ครั้งแล้วแล้วก็ฝึกอ่านทีละตัวคำไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบังคับให้จำได้นะครับเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะจำได้เองค่อยๆอ่านคำไหนจำไม่ได้เราก็ทวนซ้ำทวนซ้ำประมาณไม่เกินอาทิตย์เด็กก็จะจำได้ทั้งเล่มครับเด็กจะความจำเร็วมากๆเลยเป็นไงบ้างล่ะครับชอบคลิปการเรียนภาษาอังกฤษพาร์ทแรกของซันชิโร่กันไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่จะสอนเด็กๆให้อ่านตัวอักษรทีละตัวจนสะกดเป็นคำได้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย